กราบสวัสดีกับคุณผู้ชมท่านเลยนะครับยินดีต้อนรับกลับมาอีกครั้งกับเกมสปอร์กันใน EP ที่4แล้วนะฮะสำหรับใน EP นี้เนี่ยเราจะทำการขึ้นเป็นพัฒนาการเป็นชนเผ่าใช่ไหมซึ่งใน EP ที่แล้วเนี่ยนะฮะร่างกายของสิ่งมีชีวิตของเราเนี่ยมีแต่คุณผู้ชมบอกว่ามันน่าเกลียดน่ากลัวผมว่ามันออกจะน่ารักออกจะเหมือนลูกบอลกลมๆแต่ไม่เป็นไรครับเพื่อคุณผู้ชมฮะเดี๋ยววันนี้เนี่ยผมจะมาออกแบบสัตว์ประหลาดใหม่ให้มันดูเท่ๆก่อนที่เราจะขึ้นเผ่าพันธุ์ใหม่กันโอเคไหมเอาล่ะเรามาเริ่มกันเถอะเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาใน EP นี้เนี่ยเราจะสร้างสิ่งมีชีวิตชนิดใหม่ที่ดูน่ากลัวและน่าเกรงขามมากๆบอกเลยว่าไม่ว่าใครเนี่ยมาต่อสู้กับเราเนี่ยก็ต้องหนีทุกรายมาดูกันครับว่าสิ่งมีชีวิตเนี่ยจะน่ากลัวสักแค่ไหนจะถูกใจคุณผู้ชมหรือไม่นะฮะไหนลองเอาขานี้ใส่สิเมื่อเราเอาขานี้ใส่มันก็ดูเข้ากับมือเราดีนะแต่แบบมันเป็นขาที่อ่อนมากครับมันเต้นระดับ2เว้ยมันเป็นเต้นระดับ2อ่ะคือแบบมันแบบเป็นมือมันเป็นลิงอ่ะฉะนั้นเนี่ยเราจะเอาวันนี้ใส่ครับเต้นระดับ4ครับมันต้องดูน่ากลัวนิดนึงเว้ยให้มันดูแบบสมกับเป็นสัตว์ประหลาดเล็บกลางๆหน่อยยื่นเท้ามานิดนึงนี่แล้วก็โหโคตรเท่โคตรเท่ถือว่าแจ่มต่อไปครับที่เราต้องใส่ก็คือรู้แล้วลืมใส่อะไรลืมใส่ปากให้มันนั่นเองซึ่งบอกเลยว่าปากเนี่ยจากที่ผมนั่งหาดูแล้วนะฮะเราไม่สามารถใช้ปากที่มีการสกิลร้องเพลงเกินระดับ3เลยเว้ยคือด้วยการที่เราเนี่ยเลือกเป็นสัตว์กินเนื้อแล้วเว้ยอันนี้คือร้องเพลงระดับที่ดีที่สุดใช่คือระดับ3เป็นอะไรที่แย่มากเลยอ่ะใส่อันนี้ไปก่อนครับคือเราเนี่ยจะไปเน้นผูกมิตรชาวบ้านชาวช่องเขาวันนี้เราจะไปผูกมิตรก่อนเพื่อหาสกิลเพิ่มเติมไม่ใช่เพื่อหาสิ่งของเพิ่มเติมในการเอาไปพัฒนาร่างขึ้นจนเผ่าของเราต่อไปลูกตาเอาละเฮ้ยแบดบอยเหรอถ้าใส่อันนี้เราก็จะมองเห็นใช่ไหมมันก็เท่นะส่วนลูกตาเนี่ยมันมีอะไรเท่ๆบ้างวะอันนี้แล้วกันมันเหมือนนกอะไรสักอย่างที่ปากมันเป็นแบบว่าเป็นที่ใส่เอาล่ะเราใส่ให้มันดูน่ากลัวนิดนึงดีกว่าฮะคนอื่นเขาจะได้แบบเกรงกลัวเราบ้างนะไม่ใช่แบบว่าเอะอะอะไรก็แบบว่ามาโจมตีเราอะไรอย่างงี้เอาไว้ตรงนี้แล้วกันแล้วก็ใส่หูด้วยเมื่อกี้เรามีหูเนี่ยโอ้โหดู DNA เราเหลือตั้งเยอะใส่หูอันไหนดีหูข้างคาดีกว่าฮะนี่เฮ้ยโอ้โหความเท่นี่มันอะไรกันครับคุณผู้ชมฮะถือว่าเท่ขึ้นกว่าครั้งที่แล้วอ่ะนะเอาล่ะเอ้ยมีจมูกด้วยใส่ดีไหมนะผมว่าใส่ไปด้วยก็ได้ใส่ตรงไหนดีอ่ะเฮ้ยใส่ตรงปลายนี่มันพอดีเลยครับคุณผู้ชมฮะถือว่าแจ่มมากเลยเนี่ยต่อไปครับเขาเราจะใส่อะไรดีพ่นพิษระดับ5เนี่ยมันควรจะมีเอ้าโอ้กดผิดเมื่อกี้ถอดขาทิ้งซะอย่างนั้นเอาล่ะเราต้องหาที่ใส่ใหม่เราใส่พ่นพิษไว้ตรงไหนดีครับจากการที่วิเคราะห์แล้วเนี่ยพ่นพิษมันควรจะใส่ไว้ที่ตูดใช่ตูดเราจะเป็นหนาไม่มีใครสามารถยุ่งกับตูดเราได้ฮ่าน่ากลัวไหมล่ะบอกเลยว่าหลังจากได้พ่นพิษมาเนี่ยต่อไปครับเรามีสกิลอะไรแล้วบ้างมีกัดระดับ5ฟาดระดับ3พ่นพิษระดับ5เตะท่าเอ๊ะเหมือนขาดสกิลอะไรไปนะหวานเสน่ห์ครับหาก่อนหาหวานเสน่ห์ก่อนนี่ครับหวานเสน่ห์ระดับ2เฮ้ยวันเสน่ห์ระดับ5ติดมันซะเลยติดตรงนี้ดีกว่านี่ติดตรงก้นนี่ฮะเอ้าไปลากขาเขาทิ้งอีกแล้วเนี่ยฮะเอาละตอนนี้บังไว้ฮะเราติดเพื่อบังไว้เขาจะได้ไม่เห็นว่าเราเนี่ยมีหนามพิษเขาจะได้ไม่กลัวเราเว้ยเฮ้ยเป็นความคิดที่ดีเรามีปีกนี่ว่ารอดระดับ5ครับดูความเท่ผู้ชมฮะดูความเท่ฮะขยายใหญ่ปีกโคตรใหญ่ใหญ่โตโมแล้วไปขยับแขนทำไมเนี่ยขยับแขนซะแขนเบี้ยวเลยให้ตายเถอะเอาละข้าจะขยับปีกไหนวะโซนปีกโหมอยู่ไกลมากอยู่ข้างบนเรียกว่าความเท่เริ่มมาแล้วครับคุณผู้ชมฮะ
ต่อไปครับเหลือสกิลอะไรบ้างเนี่ยเต้นระดับ4ร้องเพลงระดับ3พ่นพิษมีแล้วอ้อเรายังไม่มีพุ่งชนครับสิ่งที่ควรจะใส่พุ่งชนนี่เลยเขากวางเฮ้ยเอาล่ะตอนนี้สัตว์ประหลาดของเราก็เท่แล้วเหลือแค่อย่างเดียวก็คือขามันเราจะไปหาชิ้นส่วนที่เป็นขาของมันกันข้าพัฒนาร่างใหม่เป็นที่เรียบร้อยแล้วก่อนที่ข้าจะขึ้นเป็นชนเผ่าพันธุ์คราวนี้มือข้าก็จับของได้ด้วยไหนดูซิว่าจับอะไรได้บ้างจะอะไรกันนักกันหนาเนี่ยโอ้โหตัวใหญ่มากโอ้โหมาถึงก็เจอตัว 1,000 เลยเว้ยไปจับกิ่งไม้ก่อนเผื่อจะมีอาวุธไปสู้มันเฮ้ยมันอยู่นี่ดีกว่าเปิดมาดูซิว่าเจออะไรชวงสแนปเปิลครับเรียกว่าเป็นจมูกฮะเอาล่ะเราไปหาก่อนเอ๊ว่าแต่ว่าในทะเลสีเขียวที่เราเนี่ยขึ้นมาเนี่ยมันจะมีอะไรอยู่รอเรือไปเปิดพักพวกโอ้โหว่ายน้ำไปบินขึ้นไปเฮ้ยเกิดอะไรขึ้นอะไรซ้ายขวาวัดเฮ้ยมันแดกเราเข้าไปแล้วมีสิ่งมีชีวิตสุดอันตรายอาศัยอยู่ในทะเลลึกอย่าออกจากฝั่งไปไกลนักล่ะจ้ะไม่ออกก็ได้แม้ข้าคิดว่าจะมีเกาะลับที่มีสิ่งของอะไรรอเราอยู่ไม่มีมีสัตว์ประหลาดคอยแดกเราอยู่ครับฉะนั้นคุณผู้ชมคนไหนนะที่เล่นนะฮะอย่าออกไปริมทะเลเด็ดขาดเข้าใจไหมเอาล่ะต่อไปเราไปหาเผ่าพันธุ์ที่จะสร้างมิตรดีกว่าดูฮะผมเนี่ยไปแอบเล่นมาก็คือเราเนี่ยไปสร้างพันธมิตรไว้ทั่วเลยครับว่าพันธมิตรเราเนี่ยจะต้องมีเยอะแยะเต็มไปหมดใช่มันควรจะมีบ้างอะนะไม่งั้นเนี่ยการที่เราฆ่าทุกคนเนี่ยมันก็จะทำให้เราเนี่ยดูโหดร้ายเกินไปเว้ย แต่ก็มีแบบสีแดงที่โดนเราฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ไว้เยอะมากครับนี่เรามีสกิลวิ่งเร็วด้วยตรงนี้เนี่ยคุณผู้ชมได้บอกไว้ว่ามันจะทำให้เรากระโดดสูงเอ้ยลอยขึ้นไปแล้วเอาละมามองหากันครับเฮ้ยข้างล่างนี่มันจ่าฝูงของชูล่าเอาละข้าจะมาสร้างพันธมิตรแกจะยอมเป็นพันธมิตรกับข้าหรือเปล่าเอาเลยเสียงใครมันเข้าตามวะเอ้ยนี่มันหวานเสน่ห์เฮ้ยผมว่าหนีก่อนดีกว่าฮะไอ้เจ้าเป็ดโดโดยักษ์นี่มันดูแล้วมันน่าจะมาทำร้ายเราอย่างแน่นอนฉะนั้นเนี่ยเฮ้ยนี่มันอะไรอ่ะข้างหน้าเนี่ยเฮ้ยยานอวกาศเราทำอะไรกับมันได้บ้างเนี่ยไม่น่าได้ครับดูแล้วเหมือนจะทำอะไรไม่ได้เลยแต่เราเนี่ยขึ้นไปข้างบนดีกว่าฮะมันมีแสงอะไรส่งผ่านมาโอ้ยเพื่อนอย่าเหยียบหัวข้าสิเอาล่ะเรามาสำรวจแถวนี้ก่อนครับผมเห็นเผ่าพันธุ์นึงอยู่ด้านซ้ายมืออึ๊บอันนั้นเราผูกมิตรยังอ้าวนั่นไงไปลองผูกมิตรกันดูฮะว่าเขาจะยอมเป็นมิตรกับเราหรือเปล่าครับหรือว่าเขาอยากจะเป็นศัตรูกับเราสวัสดีพักพวกข้าบินมาแล้วสวัสดีกับจ่าฝูงมูคูซ่าใครมันกำลังเฮ้ยเฮ้ยโอ้โหเดี๋ยวฆ่าแม่งก่อนฆ่าไอ้นี่มันโอ้โหข้ายังไม่เคยทำอะไรให้เจ้าเลยนะเฟ้ยแหมไอ้นี่เนี่ยมันหาเรื่องเราชัดๆแดกแม่งเลยงับเฮ้ยพักพวกมันฆ่ามันซิเราจะปล่อยให้คนที่ทำร้ายเรามีชีวิตรอดไม่ได้พ่นพิษใส่มันตะปบและฆ่ามันให้เหี้ยนแกต้องสูญพันธุ์ไปเข้าใจไหมไอตัวเล็กเนี่ยลุมฆ่ามันดีไหมฮะจะหนีไปไหนเดี๋ยวก่อนหาจ่าฝูงก่อนผมเจอจ่าฝูงอิมิโนแล้วอิมิโนข้าจะเอาจ่าฝูงมันเท่านั้นแหละเพราะว่าถ้าฆ่าจ่าฝูงหรือผูกมิตรกับจ่าฝูงเนี่ยนะฮะเราจะได้ชิ้นส่วนเพิ่มเติมด้วยแต่ถ้าฆ่าตัวกลางเนี่ยเราจะไม่ค่อยได้เอาละมาอย่าห้าวดูเลือดพี่ด้วยฮะเรียบร้อยครับเฮ้ยเผ่าพันธุ์นี้ก็ได้หายสาบสูญไปจากอาณาจักรต้องเรียกว่าจักรวาลนี้ครับได้หายสาบสูญไปเป็นที่เรียบร้อยฮะ บอกแล้วถ้ารักชีวิตอย่าคิดซ่ากับพี่เข้าใจไหมเอาล่ะเรามาผูกมิตรกับเจ้านี่กันก่อนอันนี้อยู่นี่ผูกมิตรสวัสดีจ่าฝูงมูกุซ่าเข้ามาผูกมิตรอีกรอบนึงฮึบสวัสดีเต้นเหรอข้ามีนี่เป็นไงโอ้เต้นระดับ5ของข้าเฮ้ยระดับ4ว่ะมามีอะไรอีกเต้นอีกแล้วได้เรียกว่าการเต้นของเราเนี่ยระดับเดียวกันครับมันก็จะขึ้นคู่ๆกันอยู่ต่อไปอะไรหวานเสน่ห์ใช่ไหมหวานเสน่ห์นี่
ี่วาสเนคของ5ระดับ5เลยนะเฟ้ยทำไมขึ้นน้อยอ่ะเฮ้ยเท่ากันเท่ากันต่อไปอะไรร้องเพลงโอ้โหมีแค่ระดับ3อ่ะจะติดมั้ยเนี่ยอีกทีนึงได้ไหมพวกเฮ้ยลองอีกตัวครับลองตัวอื่นนะตัวนี้นี่ไม่สำเร็จละมาอะไรล่ะเราอ่ะหวานเสน่ห์เหรอหรือเต้ท่าวะหวานเสน่ห์นี่ข้าก็มีระดับเดียวกันด้วยชวิงเป็นไงตูดสวยไหมฮึบเต้นได้ได้เต้นได้ข้าเต้นได้มีอีกไหมล่ะเต้ท่าจัดไปท่าเนี่ยพร้อมมาเป็นมิดเสียงอะไรมันตะโกนวะไม่ใช่ใช่ไหมไม่ใช่ใช่ไหมโอเคเฮ้ยน่าจะผูกมิตรกันได้แล้วล่ะปริ้งเรียบร้อยครับได้ของมาเป็นที่เรียบร้อยต่อไปเราก็หาจ่าฝูงโอ้เฮ้ยตัวนั้นเราผูกมิตรไปยังหรือตัวนี้วะลองดูครับว่าตัวไหนได้ตัวไหนไม่ได้ก็ช่างมันก็แล้วกันขาดอีกแค่2ตัวเท่านั้นฮะมาปริ้ง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 นะฮะก็คลิปนี้ก็จะให้เห็นถึงการผูกมิตรนะครับเพราะว่าคลิปที่ผ่านมาเนี่ยเราไม่เคยจะผูกมิตรกับใครเขาเลยนอกจากการฆ่าเขาทิ้งนะฮะคลิปนี้เราก็มาผูกมิตรแล้วตะแวงเตะท่าเป็นไงล่ะอลังการงานสร้างจะร้องเพลงอะไรตั้งหนาเดี๋ยวฆ่าทิ้งดีไหมเนี่ยเริ่มอารมณ์เสียละไม่ติดว่ะผมว่าเราไปหาพวกลูกสมุนกระกากมาดีกว่าถ้าสมมุติเราเนี่ยจูนตัวใหญ่ไม่ติดฮะเราจูนเด็กครับจูนเด็กเวลาจูนกับเด็กเนี่ยมันง่ายอ่ะเจ้าเด็กน้อยแกจะมาเป็นมิตรกับข้าไหมนี่การข่มขวัญอยากจะเรียกพวกมาอีกนะชวังใช่ไงบอกแล้วตัวเล็กมันง่ายกว่าอ่ะน่าจะเสร็จแล้วครับเรียบร้อยฮะน่าจะได้อย่างแน่นอนปริ๊งเอาละตัวเล็กตัวเว้ยมาขี้เกียจเอาจ่าฝูงละเดี๋ยวเราไปเผาพันธุ์ข้างหน้านู้นต่อว่าไงเราอะเตะท่าจัดไปเอาอีกทีเรียบร้อยได้เป็นมิตรอีกแล้วครับโอ้ช่วงนี้เนี่ยเราเนี่ยสร้างพันธมิตรเยอะเหมือนกันนะเนี่ยเอาละกระโดดสิบินสวัสดีแกอยากเป็นมิตรหรือเป็นศัตรูข้าล่ะฮะเจ้าลีโอนัสเหมือนสิงโตมากเลยมาดูกันฮะว่าเราจะผูกมิตรกับเขาได้ไหมโอ้ร้องเพลงให้ผมไปหาตัว250ผูกมิตรดีกว่าเว้ยเจ้านี้ไม่เอาละเสียเวลาผมว่าเราไม่ได้แล้วฮะเราไปดีกว่าเจ้าตัว250แกอยู่ไหนกันหมดฟ้าเรากินเผ่าไหนดีครับคุณผู้ชมฮะเราหิวเป็นอย่างมากเฮ้ยไปผูกมิตรกับเจ้านั่นดีกว่า250มาดูกันครับว่าเราจะผูกมิตรกับเขาได้หรือเปล่าฮะสวัสดีพักพวกโอ้โหมาถึงก็เตะท่าเลยจัดให้เป็นไงโอ้โหสุดยอดเราได้เป็นมิตรแล้วเว้ยเฮ้ยเอาเพื่อเราออกไปตัวนึงแกออกไปดิออกไปนั่นแหละไล่ออกเราไล่ออกทำไมกดไม่ติดวะไล่ออกไปแล้วฮะมาแกมาเข้าร่วมกองทัพของข้านั่นแหละเพื่อเรากลับไปยังเฮ้ยใครมันคอมเมนต์กันวะเฮ้ยสกายเล็กนั่นมันนักเลงนี่ว่ะเรียบร้อยครับเราได้250เข้าสู่พันธมิตรของเราแล้วเฮ้ยมันทำร้ายเผ่าพันธุ์อื่นเหรอสกายเล็กเหรอสกายเล็กอยู่ไหนวะนี่มันนักเลงชัดๆผมหาก่อนหาพวกนักเลงก่อนฮะเฮ้ยเผ่าพันธุ์นั้นมันดูน่ารักดีอ่ะเอาแม่งดีกว่าแงบช่วยเว้ยเข้ามาช่วยอุ้ยอ้าวเอาดิกินฮะเรามีอาหารกินแล้วค่อยหายหิวหน่อยมีใครจะสู้กับข้าอีกไหมฮะผมว่าเราไปแต่งตัวละครให้มันเท่ๆแล้วก็รีบขึ้นเผ่าพันธุ์ดีไหมเฮ้ยนี่ดีกว่าโอ้โหกองซากเต็มเลยฮะเราต้องได้ของดีๆมาแน่ๆเฮ้ยไอ้นี่ที่เราเจอตั้งแต่ช่วงแรกๆเลยนี่หว่าไม่เป็นไรเราไม่อยากผูกมิตรกับใครผ
ผมเจอแหละเป้าหมายที่เราต้องพุ่งชนเอาละหาจ่าฝูงมันก่อนเราจะได้ของนี่ฮะจ่าฝูงตัวนั้นผมเจอแล้วพ่นพิษก่อนเลยปิ๊ดพ่นพิษเสร็จแล้วพุ่งไปพุ่งเข้าไปนั่นแหละดีแดกแม่งเลยเจอจ่าฝูงตัวแล้วเจอจ่าฝูงตัวแล้วเอาจ่าฝูงเอาจ่าฝูงมันนั่นแหละเล็งจ่าฝูงเล็งจ่าฝูงพวกเล็งจ่าฝูงนั่นแหละโอ้โหเลเวล200ของเราเนี่ยถือว่าทำหน้าที่ได้ดีถือว่าทำหน้าที่กัดมันดิเยี่ยมนี่ก็จ่าฝูงเอาเสร็จเราเสร็จเราแน่นอนเรียบร้อยโดนแน่นอนเรียบร้อยครับไปเหลือตัวสุดท้ายชิวชิวปลดล็อกเรียบร้อยครับแหมสบายใจจังฮะเรามีตัวเก่งๆเป็นพวกเนี่ยจะว่าไปเนี่ยมันเก่งพอที่จะสามารถจัดการเจ้าตัว 1,000 ได้หรือเปล่าวะแต่ผมว่าไม่น่าได้ครับ 1,000 แม่งโหดเกินไปเอาละเราควรจะไปไหนดีผมว่าเราควรจะกลับฐานเพื่อหาเผ่าพันธุ์ของเราเอาละกลับมาถึงรังรักแล้วที่รักอยู่ไหนหายไปไหนวะเรียกหาคู่มันก่อนอ้าวที่รักหายตัวออกมาได้ไงเนี่ยฮะเอาละผสมพันธุ์แป๊บเรามีคนอื่นมาอยู่ด้วยเนี่ยฮะใครเนี่ยแกเป็นใครอ๋อที่เราไปผูกมิตรมานี่เองเอาล่ะรอแป๊บหนึ่งเคลียร์ก่อนแหมโอ้โหการออกยังจะออกไข่อยู่อีกแล้วเนี่ยแกควรจะออกลูกเป็นตัวได้แล้วนะเอาล่ะฮะไข่โตแล้วเอาล่ะมาดูซิว่าเราเนี่ยปลดล็อกอะไรมาแล้วบ้างเราน่าจะได้ชิ้นส่วนใหม่ๆมาเยอะมากครับคราวนี้เนี่ยเราก็น่าจะสร้างอะไรที่มันเท่ๆได้มากขึ้นแหละนะไหนดูซิว่าขาสรุปว่าขาข้าก็ไม่ได้ขาที่มันดีๆเลยงั้นด้วยเนี่ยเอาล่ะผมพอจะจินตนาการออกแล้วในเมื่อขามันเป็นอย่างนี้เนี่ยหรือว่าเราควรจะสร้างให้มันเป็นแบบสัปหลาดไปดีวะบอกว่าเอาเท่ๆได้มาเรามาเริ่มกันใหม่ดีกว่าครับคุณผู้ชมฮะวันนี้เนี่ยมาอยู่การสร้างตัวละครเพื่อไปเป็นชาวเผ่ากันดีกว่าสรุปวันนี้ไม่น่าได้ไปไหนไกลอ่ะมัวแต่วุ่นวายกับการสร้างตัวละครอยู่เนี่ยมาอย่างแรกเลยเราต้องดัดแปลงตัวละครของเราก่อนถ้าจะเป็นเผ่าแล้วก็ควรจะทำให้มันแบบเท่ๆนี่ไงเป็นไงเราแบบเน้นไปเดินสี่ขาดีไหมถ้าเดินสี่ขามันจะเท่ก็ได้นะเว้ยคุณผู้ชมฮะดูแลผมลองทำที่มันเป็นแบบเซนทอร์ดีกว่าครับคุณผู้ชมฮะผมว่าเซนทอร์เนี่ยอาจจะเท่ก็ได้เดี๋ยวมาดูกันครับว่าผมจะทำออกมาเป็นเซนทอร์ได้หรือเปล่านี่คือช่วงตัวของเขามาแล้วครับเซนทอร์ของเรามาดูกันว่าผมจะทำเซนทอร์มาได้ประสบความสำเร็จหรือไม่และนี่คือคอของเขาก้มหัวลงมานิดหนึ่งใช่นี่แหละหัวของเขามาแล้วครับคุณผู้ชมฮะเซนทอร์ของผมต้องมาอย่างแน่นอนเอาละแล้วก้นเนี่ยมันต้องขยายขึ้นมาใช่ไหมฮึบเอาละขาเตี้ยเตี้ยไปนะเซนทอร์นี่ฮะขยายมามมันเป็นอย่างนี้ป่ะวะเซนทอร์ผมจำไม่ได้แต่รู้สึกว่าท้องมันจะดูอ้วนๆไปหน่อยแกควรจะผอมหุ่นแกเนี่ยควรจะต้องดีเข้าใจไหมมาเอ้ยดีไม่ดีมันอาจจะแกร่งมากก็ได้นะครับคุณผู้ชมฮะคิดดูมีขาทั้ง2ขาเอ้ยขาทั้ง4ขามันจะแบบเป็นสัตว์ประหลาดที่เท่ที่สุดตั้งแต่ที่ผมสร้างมาสำหรับในเกมนี้อ่ะนะสำหรับที่ผมสร้างอ่ะนะเอาล่ะมาดูกันครับว่าจะไปได้สักแค่ไหนขาหลังเนี่ยมันควรจะต้องใหญ่กว่าขาหน้าใช่มั้ยอ่ะประมาณนี้เราจะเป็นแบบเผ่าพันธุ์ที่เป็นกึ่งเซนทอร์ละเดี๋ยวตรงนี้หน้าอกเนี่ยต้องกว้างเว้ยเซนทอร์เนี่ยมันเป็นสิ่งมีชีวิตที่ดูมีกล้ามเนี่ยมันต้องใหญ่เพื่อข่มขวัญศัตรูนี่ดูเป็นไงใหญ่เกินไปไหมมาแล้วก็ลากกล้ามแขนออกมาเอาล่ะน่าจะกำลังดีประมาณนี้แล้วก็ต่อไปครับเราก็ต้องใส่มือให้เขาซึ่งมือเนี่ยที่ผมเลือกเนี่ยเป็นอันนี้ครับเพราะว่ามันมีเตะท่าเฮ้ยมันดูไม่เท่เลยว่ะหรือเอาเตะท่าระดับ2ดีเพราะว่ามันอาจจะแบบให้ดูมือมันเหมือนคนนิดนึงไงถ้ามือเหมือนคนเนี่ยมันอาจจะเป็นอะไรที่ดูดีขึ้นแต่ผมว่าแขนมันใหญ่ไปลดลงนิดนึงฮะ
เริ่มมาแล้วครับคุณผู้ชมฮะต่อไปขาเฮ้ยเดี๋ยวนะเฮ้ยมืออันนี้เท่มากเลยอะเฮ้ยมันแบบเป็นมือที่แบบมือโคตรเท่อันเนี้ยผมเอาอันนี้แหละผมซื้อและนี่อะไรเนี่ยมือบ้าบึงบออะไรเนี่ยฟาดระดับ5คืออะไรเอาเราไม่เป็นไรฮะต่อไปเท้าเรากำลังคิดว่าเราจะสร้างเซนทอร์ที่เป็นม้าหรือเซนทอร์ที่เป็นสัตว์ประหลาดดีแต่ผมว่ามันต้องไม่ใช่ขาอันนี้อย่างแน่นอนครับมันดูเหมือนขาไก่มากๆเลยฮะฉะนั้นเนี่ยนี่อะไรนี่คือขาม้าใช่ไหมไม่ใช่หรอกขาเฮ้ยอันนี้ดูเท่มากเลยนะนี่ดีกว่าวิ่งเร็วระดับ5มันต้องเป็นเซนทอร์ที่แบบกึ่งเว้ยมันจะเป็นแบบว่าผสมผสานเซนทอร์ก็คือสิ่งมีชีวิตที่เป็นแบบครึ่งๆฉะนั้นเนี่ยมันไม่จำเป็นจะต้องเป็นม้าใช่ไหมเข้าใจใช่ไหมเออเอาล่ะมาเมื่อมาขนาดนี้แล้วก็ไหนดูมือดิมือมันแต่งอะไรได้บ้างเนี่ยมือไม่เห็นมีอะไรให้แต่งเลยอ่ะโหแย่มากเลยแต่ไม่เป็นไรต่อไปครับเมื่อเรามาขนาดนี้แล้วเนี่ยสิ่งที่อย่าลืมไม่ได้คือลูกตาของเขาลูกตาของเขางั้นดื้อลูกตาก็มีแต่ตาอันนี้แหละที่มันดูดีที่สุดแล้วหรือว่าอันนี้ดีวะไหนลองเอานี้ใส่สิโอ้โหหมดกันความน่าเกรงขามเอาล่ะเอาตานี้ใส่ดีกว่าครับเรียบร้อยเอาตานี้ใส่ก่อนต่อไปปากครับเราจะลืมใส่ปากไม่ได้เอาล่ะเรียบร้อยตอนนี้ถ้าสมมุติว่าใส่อันนี้เนี่ยเราก็ไม่จำเป็นต้องใส่จมูกมาแล้วเว้ยใช่แต่เราไม่ใส่จมูกแต่เราสามารถใส่หูได้หูนี่ไม่เท่เลยวะหรือว่าเท่แล้ววะทั่วไปจะว่าเท่ไหมมันก็เท่ดีนะไหนลองดึงดิโอ้โหมันหูหนูเลยเอาออกมาก่อนนี่ดีกว่าหูคิตตี้นี่น่ารักซะไม่เมียเอาล่ะเรียกว่าทำให้มันดูน่ารักขึ้นมาหน่อยนึงก็แล้วกันตรงนี้แล้วก็หมุนปึ๊บเอาล่ะน่าจะกำลังดีครับบอกเลยว่าเราต้องผสมผสานสัตว์ประหลาดของเราขึ้นมาเองมือเรียบร้อยเท้าเรียบร้อยฮะต่อไปอะไรต่อไปก็ของตกแต่งใช่ไหมเฮ้ยโคตรเท่อะโคตรเท่อันเนี้ยโคตรเท่อะไม่มีอันไหนเท่กว่านี้แล้วเนี่ยผมว่ามันทำผิดด้านเว้ยไอ้เจ้าเนี่ยมันออกแบบให้ผิดด้านดูดิเห็นไหมมันสลับฝั่งเห็นไหมมันไม่ควรจะเป็นอย่างนี้ฉะนั้นเนี่ยใส่หูกว้างดีกว่าครับดูสมดุลกว่าเอาล่ะมาอุ้ยใหญ่ไปใหญ่เนี่ยเล่นวู้นี่อะไรคือความเท่ของเขาต่อไปครับต่อไปฮะนี่อะไรเนี่ยกระโดดระดับ1วิ่งเร็วระดับ3ใช่ไหมปีกเนี่ยเราไม่ใส่ไม่ได้ปีกเซนทอร์เนี่ยส่วนใหญ่มันจะอยู่ตรงตัวขามันปะวะใช่ผมว่ามันน่าจะอยู่ตรงตัวนี้นะถ้าผมจำไม่ผิดนะมันควรจะอยู่ตรงนี้เว้ยแล้วก็นี่ปีกอย่างนี้นี่มันต้องอย่างนี้บอกเลยต่อไปครับต่อไปนี่อะไรเนี่ยหางใช่ไหมผมว่ามันควรจะมีหางนิดนึงนะว่าตูดล้นๆแบบนี้เนี่ยมันดูแปลกๆฉะนั้นเนี่ยหางของมันเนี่ยเราควรจะใส่อะไรเข้าไปดีครั้งที่แล้วเราใส่อะไรนี่ใส่อันนี้ฮะเป็นไงกางไว้บานไว้อะลงมาดิแล้วก็ปิดลงมาเฮ้ยเรียบร้อยครับโอ้ถือว่าออกมาดูดีมากเลยนะแล้วก็ใส่ดอกบานชื่นไม่เอาไม่เท่แม่งจะใส่อะไรนักหนาวะเนี่ยอะต่อไปเรามาตกแต่งตรงช่วงตัวกันบ้างช่วงนี้ตังเราเยอะเว้ยเหลืออีกตั้ง800กว่าเรามาตกแต่งกันให้เต็มที่ไปเลยนี่เป็นก้อนกล้ามหน้าอกใช่ป่าวะมันจะแต่งได้ป่าวะตรงเนี้ยมันจะเท่ไหมมาดูกันครับว่ามันจะเท่ไหมเอาละมาแล้ว1ก้อนต่อไปเป็นก้อนซิกแพคมันจะได้ป่าวะอุ๊ยคอนโทรลแซดก่อนคอนโทรลแซดเอาเอาใหม่วางใหม่แล้วก็เราขยายนี้ปึ๊บ
นี่บิดเป็นเหมือนเกาะครับให้มันเป็นเหมือนเกาะอ้าเขียนหายกลับมาเริ่มมีเกาะต่อไปเกาะตรงกลางอกนี่อะไรอ่ะเฮ้ยอันนี้แหละอันนี้เท่อันนี้เท่เป็นไงเหมือนมีซิกแพคไหมครับคุณผู้ชมฮะโอ้ความเท่ระดับนี้มันอะไรกันเนี่ยนี่ฮะขยายความกว้างของหน้าอกนิดนึงต่อไปเมื่อเรามาขนาดนี้แล้วเหลือ600ใช่ไหมพอไหมวะต่อไปก็เป็นขนไม่ใช่เรียกว่าเป็นเกล็ดหลังของมันดีกว่าฮะนี่ฮะมันควรจะมีปะวะมันควรจะมีนิดนึงเกล็ดหลังครับเกล็ดหลังถามว่าจำเป็นไหมจริงๆมันไม่ได้จำเป็นนะแต่แบบว่าก็ใส่ไปเท่ๆงั้นแหละให้มันดูมีอะไรไงเอ้าไม่พอหมดแล้วโอ้ยงั้นอย่าใส่ครับเพราะว่าถ้าใส่ไม่พอเนี่ยใส่ไปแล้วมันจะไม่เท่ฉะนั้นเนี่ยต่อไปอะไรอีกเดี๋ยวนี่25บาทเนี่ยใส่ได้เยอะดีนี่เป็นลวดลายอยู่บนหลังอย่าแหลมมากนี่ฮะเพิ่มให้มันดูแบบมีเท็กเจอร์ไงร่างกายเราจะต้องมีเท็กเจอร์อะไรอย่างนี้แล้วก็เอ้าอ๋อใส่ได้ไม่พอแล้วเรียกว่ามันแบบเห็นเราใส่เยอะเกินไปมันเต็มที่มันเต็มต่อให้ DNA เราเหลือแต่ที่มันเต็มเอาล่ะแค่นี้ก็พอละแต่งสีกันบ้างครับคุณผู้ชมฮะเอาล่ะมาถึงเรื่องสีครับผมว่าเกาะหน้าอกมันดูประหลาดนิดนึงอะแต่ไม่เป็นไรหรอกมาเราใส่ที่มันดูมีขนบ้างดีกว่าเฮ้ยความเท่เริ่มมาครับผมว่าเราควรจะเอาสีชมพูออกซึ่งสีชมพูมันคือชั้นบนใช่ไหมแกควรจะเป็นสีเนื้ออ่ามาเรามาดูด้านนี้กันต่อไปดูลวดลายก่อนขนเรามาแล้วต่อไปชั้นล่างเราเสร็จแล้วใช่ไหมชั้นกลางเนี่ยเฮ้ยลายนี้ถือว่าโอเคแล้วนะคุณผู้ชมสำหรับผมเนี่ยผมเรียกว่าเพอร์เฟกต์มากๆเลยเอาล่ะอันนี้แหละไม่ต้องแต่งเพิ่มแล้วมาดูความเท่ของตัวละครใหม่ของผมกันครับสิ่งมีชีวิตใหม่ของผมเรียกว่าเป็นสายพันธุ์เซนทอร์บอกเลยว่าเท่พอไหมเพราะว่ามีคุณผู้ชมรีเควสมาขอเท่ๆนี่เท่ที่สุดเท่าที่ผมทำได้แล้วนะในตอนนี้นะเฮ้ยถามว่าเท่ไหมผมว่าเท่มากเลยนะผมชอบดูดิเป็นไงดูความเท่มีเกาะหน้าอกด้วยมีซิกแพคด้วยเอาล่ะผมว่าถึงเวลาแล้วครับที่เราเนี่ยจะขยายเผ่าพันธุ์ของเราพัฒนาเข้าสู่ช่วงสร้างเผ่าไหนดูบันทึกของเราสิการกระทำของคุณในช่วงวิวัฒนาการจะเป็นตัวกำหนดเป็นนักล่าว่ะนี่ขนาดแบบว่าไปสร้างสังคมมาตั้งเยอะนะเฟ้ยดูฆ่ายับเลยให้ตายเถอะแต่ไม่เป็นไรช่างมันขึ้นเผ่าเลยเอาล่ะเมื่อมาถึงเผ่าอ้าวและที่ข้าสร้างไปทั้งหมดเมื่อกี้เนี่ยเสียเวลาเพื่ออะไรวะในเมื่อแกจะให้ข้าสร้างอีกรอบผมยืนยันแล้วครับว่าผมจะเอาตัวนี้ครับเพราะว่ามันไม่มีอะไรให้เราเพิ่มเติมใช่ไหมเฮ้ยนี่อะไรอ่ะเฮ้ยทำไมเพิ่งเห็นโพนี่เทลเอานี่ออกเลยเอาโพนี่เทลใส่เอ้ยมันต้องอย่างนี้โอ้ทำไมไม่เห็นพรุ่งนี้เลยวะเนี่ยโอ้โหเรียกว่าอันนี้เนี่ยของจริงครับคุณผู้ชมฮะนี่เลยนี่แหละคือพลังของเส้นทองข้าหางยกขึ้นมาหน่อยครับไม่งั้นเดี๋ยวมันจะปิดตูดเวลาขี้มันจะขี้ไม่ได้เรียบร้อยคราวนี้เนี่ยเรียกว่าสมบูรณ์แบบของจริงเอาล่ะเผ่าพันธุ์ฮิได้พัฒนาร่างเป็นที่เรียบร้อยลุยกันมาเกิดอะไรขึ้นกับข้าเนี่ยฮะรู้สึกแปลกๆเอามือหยิบขึ้นมาจับอะไรได้ตะเกียบใช่ไหมอ่ะใช่ป่าววะเคาะ2ทีถ้าอยากกินซูชิจังเลยฮะไม่ใช่เฮ้ยนี่มันเอาไปฟาดได้ข้าจะยึดครองโลกด้วยไม้ตะเกียบอันนี้แหละ ใช่เหรอวะดูซิว่ามันจะทำอะไรต่อครับนี่คือตะเกียบวิเศษเดี๋ยวข้าจะยึดครองโลกด้วยตะเกียบดูนี่ตะเกียบใช่เฮ้ยโยนขึ้นไปถ้าหล่นมาใส่หัวนี่ฮาเลยนะเนี่ยอ่ะเอ้ยนี่มันพูดทำนายอนาคตนี่ว่ะทายถูกได้ไงวะกู
เอาละฮะมาเริ่มฉลาดแล้วครับหลังจากโดนตะเกียบฟาดหัวไปหนึ่งทีดูข้าจุดไฟได้ด้วยไฟเออร์รู้จักไหมความร้อนแรงนะฮะความร้อนแรงข้ามีกองไฟเป็นของตัวเองแล้วฮ่าเอาละให้ถือไม้เท้าด้วยครับคุณผู้ชมฮะมันไปเอามาจากไหนวะยินดีด้วยคุณกำลังก้าวเข้าสู่ช่วงสร้างเผ่าโอเคไฟเออร์ไฟเออร์ต่อเข้าไปอย่าหยุดเข้าใจไหมเออทำได้ดีมากพวกเราจะต้องยึดครองที่นี่ยูฮูด้วยอำนาจแห่งหินเหล็กและไฟคุณจะได้ก้าวเข้าใกล้ความเป็นอารยชนไปอีกขั้นหนึ่งแล้วแต่อย่าลืมล่ะว่าบนดาวดวงนี้เนี่ยไม่ได้มีชนเผ่าของคุณแค่เผ่าเดียวพูดง่ายว่าเราจะต้องจัดการชนเผ่าอื่นให้เฮี้ยนฮะหรอวะคุณสร้างเผ่าขึ้นสำเร็จแล้วตอนนี้คุณได้ควบคุมเผ่าที่เพิ่งเกิดขึ้น3เผ่าคุณอาจเลือกให้สมาชิกของเผ่าบางคนหรือกลุ่มทำหน้าที่ประมูลให้คุณคุณจะต้องติดต่อกับเผ่าอื่นๆเพื่อที่จะเพิ่มมาตรฐานความก้าวหน้าของคุณลองมาดูสิโอเคนี่อะไรอ๋อนี่ฮะเราต้องเพิ่มตรงนี้ให้เต็มเพื่อเปลี่ยนขั้นอีกรอบนึงครับเอาล่ะมาเป้าหมายของเราก็คือไปที่หน้าจอจัดการเผาเพื่อเลือกเครื่องแต่งกายไหนเอาล่ะมาเข้าไปที่เครื่องแต่งกายใช่ไหมคลิกบนสัญลักษณ์รูปบ้านเพื่อเปิดโอเคคลิกแล้วเครื่องแต่งกายตกแต่งเฮ้ย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 เครื่องแต่งกายครับคุณผู้ชมฮะหน้ากากชุดเกราะของเราโอ้โหมันต้องใช้ไอ้ทรัพยากรด้วยซึ่งตอนนี้ทรัพยากรเรายังไม่พอเว้ยฉะนั้นเนี่ยเราก็ใส่เท่าที่ใส่ได้ไปก่อนใช่ไหมโอเคโอเคนี่ดีกว่าครับสิ่งแรกที่จะใส่ก็คือเกราะเหล็กนี่ฮะบริเวณไหล่เนี่ยคือเท่มากบอกเลยว่าถ้าได้ใส่อันนี้เนี่ยคือ the best เอาแบบเดิมคือโคตรเท่โค้งดีกว่าโค้งดีกว่าโอ้โหแบบยาวเลยกำลังดีดีกว่ากลางกลางครับกลางกลางต่อไปครับเมื่อได้ชิ้นแรกแล้วชิ้นที่2เฮ้ยอันนี้กระโปรงขนนกปิดตรงขาเราดีไหมผมว่าปิดตรงขาเราน่าจะเท่อยู่นะเดี๋ยวนะลองบิดตรงนี้ก่อนกระเป๋าบีใบไม้ไขว้ก็เท่นะเฮ้ยใบไม้พางกายดีกว่าครับคุณผู้ชมฮะเฮ้ยเดี๋ยวนะแต่ละอันมันบวกอะไรอ๋ออันนี้ดีกว่าบวกต่อสู้ข้าน่ะสายต่อสู้เอาละหมุนก่อนนี่ฮะลงมาเฮ้ยเอาลงมาตรงนี้ขนาดนี้แล้วก็ขยายแล้วด้านเนี้ยเรียบร้อยมาแล้วเมื่อกี้เราใส่นี้บวกต่อสู้ป่ะวะบวกพลังชีวิต2ครับเนี่ยตาเมืองตาสุริยันอันนี้อะไรบวกการเก็บเกี่ยวระดับ2กับการต่อสู้บอกเลยว่าข้าน่ะเน้นการต่อสู้พอใส่หมวกแล้วไร้ความเท่เลยอ่ะคุณผู้ชมฮะดูดิแต่ไม่เป็นไรเว้ยต้องใส่สักเล็กน้อยอ่ะเหมือนมีผมอ่ะเหมือนมีผมเพิ่มขึ้นมาก็โอเคถือว่าไม่แย่ครับไม่แย่ฮะวงแหวนขนนกแห่งผู้กล้าเขาเทียมทื่อเขากว้างมากกิ่งโอ้เหลือให้เราแต่งเยอะเลยนะเนี่ยตาเฟืองแห่งสปอร์หรือใส่อะไรดีสุริยะฆาตดีกว่าครับใส่ไว้ตรงเนี่ยกลางเป้าเนี่ยแหละเท่ๆไปอันนี้กำลังดีครับแล้วก็ต่อไปครับหน้ากากไหนบวกอะไรบ้างต่อสู้เราเน้นต่อสู้เลยใช่ไหมผมมองแล้วเนี่ยเรานอกจากเป็นผู้ล่าแล้วเนี่ยไหนดูดินี่อะไรอันนี้บวกอะไรบวกต่อสู้ใช่ไหมให้เราควรจะบวกสังคมบ้างนะเผื่อเราจะมีสังคมกับเขาบ้างอันนี้เนี่ยผมว่ามันไม่จำเป็นต้องใส่ที่หน้าเราอย่างเดียวเว้ยเพราะว่าหน้าเราอะปากมันยาวฉะนั้นเนี่ยเอาไปติดตรงอื่นเช่นตรงขาด้านหลังใช่นี่ไงโหถือว่าแจ่มฮะเอาล่ะข้ามาติดที่ขาด้านหลังแล้วเอาแบบเดิมดีกว่าครับเท่กว่าเอาล่ะเรียบร้อยไหนดูสิว่าทำอะไรได้อีกบ้างโอ้ยไม่เอาอันนี้โอเคแบบนี้แหละกำลังดีเอาล่ะน่าจะเพียงพอแล้วล่ะเสร็จละ
เอาละครับคุณผู้ชมฮะเมื่อเราสามารถสร้างเผ่าของเราขึ้นมาได้แล้วก็ได้ทำการออกแบบตัวละครใหม่ของเราขึ้นมาใช่สิ่งมีชีวิตใหม่ของข้าเท่ไหมครับคุณผู้ชมฮะผมอยากจะให้คุณผู้ชมเนี่ยลองตั้งชื่อให้มันดูครับว่ามันควรจะชื่ออะไรดีนะฮะแล้วก็คอมเมนต์มาให้ผมได้อ่านด้วยนะจ๊ะแล้วก็อย่าลืมนะครับกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กันด้วยยิ่งมียอดไลค์เยอะผมก็ยิ่งมีกำลังใจในการทำคลิปออกมาอย่างรวดเร็วฉะนั้นเนี่ยไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าก็แล้วกันไปก่อนนะจ๊ะบ๊ายบายจ้า